สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่บ้านสวนกลางนะใช่ไหมคะเรามาร่วมพิธีการทำบุญหลายๆอย่างเลยนะคะตั้งแต่ขึ้นบ้านใหม่แล้วก็มีผูกข้อไม้ข้อมือด้วยนะคะเดี๋ยวข้างหลังเป็นพิธีของล้านนาก็เกี่ยวกับพิธีสืบชะตาสืบชะตาใช่แปลกๆครั้งแรกใช่ป่ะน้องฝนเคยมาครั้งแรกไม่เคยมาเหมือนกันครั้งแรกครับเดี๋ยวเราดูนะคะว่าบรรยากาศมีอะไรบ้างส่วนประกอบของการทำพิธีนี้นะคะสังฆังสารานังกัจฉามิตาติยัมเมพุทธังสารานังกัจฉามิตาติยัมเมธัมมังสารานังกัจฉามิตาติยัมเมสังฆังสารานังกัจฉามิสังฆังจะอาคาเรนะนัมมิหังนัมมะคะลานุภาเรนะหังโสสะเพโอปัตตะเวอะเนกังสัมโพเทปัญญาปัญญาสัญญาเจตนะโมมหาสังฆสัพเพเวสุตตะสีลานิทิโนนะโมมหายะรัตตะสารัตตะนัตตะยัสสะสาธุกัมนะโมมะกะทิตัสสะตัสสะวะโคตัยยะสัพเพนะโมกัลลัพพะเวนะวิกัจจันตุปัฏฐะวะนะโมฟังยังคำสลากาลิติจรสุตนั่นแลนุอาระมหาอนันตะเถนะกล่าวคุณพระราชใจได้ยาถูกได้จำเนินไว้ทุกกันและสุขาทยายังสลากาลิติจรสุตนั้นก็ฮันว่าหมู่ยักษ์ทั้งหลายไม่ได้ถูกทั้งตะกี้หมู่กันทำฟังตะกี้ทั้งหลายนั้นหมู่หนักทั้งสี่เพื่อนทั้งหลายเขาเรียกว่าซุ้ม
นะแต่งสถานที่แบบอินเตอร์แต่ว่าผมเห็นมีแบบไทยใช่ไหมด้านนอกนะคะบรรยากาศด้านนอกเตรียมงานที่จะไปผูกข้อไม้ข้อมือนะคะด้วยความที่เราเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะนอกจากมีร้านนาแล้วเราก็ยังต้องมีแบบบรรยากาศแบบนี่เลยเดี๋ยวพาไปดูนี่คือแบบว่าบรรยากาศนี่แบบแต่งร้านนานะคะแต่แบบดูอินเตอร์แขกแม่เป็นไงล่ะเดี๋ยวรอดูบรรยากาศอากาศไม่ร้อนมากด้วยใช่แต่งกลางแจ้งอย่างนี้สุดยอดนะเดี๋ยวรอตอนพิธีผูกข้อไม้ข้อมือนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะคะว่ามีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่สำหรับบ้านสวนกลางนาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อีกสักครู่นึงนะคะเราจะมีเล็กๆน้อยๆนะคะเรียกว่าเป็นการให้กำลังใจกันแล้วก็เป็นการส่งมอบความรักให้กับการระหว่างเจ้าของบ้านของเราในวันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ช่วงเวลาประมาณ10 นาฬิกานะคะเราจะมาจะมีหนูน้อยนะคะมองกล้องหน่อยค่ะตัวเล็กมองกล้องตรงกลางลูกได้เลยนะคะเราจะต้องแบบสีสันคัลเลอร์ฟูลนะคะดีบ้านใหม่กันนะคะจะนับว่าวันนี้ทุกท่านยังได้มาร่วมอวยพรนะคะสักขีพยานแล้วก็เป็นเกียรติให้แก่ความรักของเจ้าของบ้านทั้งคู่ของเราด้วยค่ะเสียงปรบมือนะคะแล้วก็ลุกขึ้นยืนต้อนรับนะคะทั้งคู่รักของเราในวันนี้นะคะทั้งคุณต่ายและคุณจรงค่ะ Please welcome คุณต่าย and Mr. Jerome to the ring station and tie in the dust ceremonyWe would like to invite Mr. Jerome and Kun Tai to say a few words to each other on this video. ก่อนที่จะพูดนะคะขอเชิญเด็กๆก่อนนะคะว่าวันนี้เรามีความน่ารักของเด็กๆที่จะมาเชิญแหวนให้กับทางคุณต่ายและคุณเจรงด้วยค่ะเชิญเลยค่ะ Please welcome our little angels over there.ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะอยากให้ทาง
คุณหลายนะคะกับคุณจรงนะคะได้กล่าวอะไรกันสักเล็กน้อยนะคะเรียกว่าคุณลุงมีอะไรอยากจะสัญญากับพี่ตายหรือว่ามีคำพูดอะไรสักเล็กน้อยเพื่อเป็นการแทนตายนะคะก่อนที่จะแลกหวานกันสักเล็กน้อยค่ะI want to thank you. I want to thank you so much for some of the finest years of my life. Wonderful. บรรยากาศที่น่ารักมากแล้วก็ประทับใจมากแล้วทางพี่ต่ายนะคะพี่ต่ายมีอะไรจะกล่าวให้กับคุณลุงกันเล็กน้อยนะคะจะเอาภาษาเลยภาษาใจค่ะภาษาใจก็ I would like to say thank you for your design me on the time and fulfill my life is and family is we are happy best we have you hereเรียกว่าเป็นความในใจที่เรียกเอาพิธีกรก็น้ำตาจะคลอไปด้วยเลยทีเดียวนิดหน่อยเรียกว่าเป็นการพูดอะไรที่ประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับทั้งคุณพี่ต่ายแล้วก็คุณลุงเจริญโอเคค่ะและมาถึงช่วงนาทีแห่งความประทับใจสำหรับทั้งคู่ในวันนี้นะคะเราอยากให้ทั้งคู่แสดงความรักแล้วก็แลกคำมั่นสัญญากันนะคะด้วยแหวนของทั้งคู่นะคะซึ่งวันนี้เราได้เตรียมแหวนมาให้กับทั้งคู่นะคะคู่รักทั้งคู่เลยOkay, the couple may now exchange rings. Who first? He first. This one? Mr. Jerome, please place the ring on Kun Tai's hand and say the word. With this ring.And place my love and faithfulness for you today, tomorrow, and always. With this ring, I pledge my love. I pledge my love. I pledge my love and faithfulness to you today, tomorrow, and always. With this ring, I pledge my love and faithfulness to you today, tomorrow, and always. น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะทั้งคู่นะคะก็ได้ร่วมกันนะคะปลูกบ้านเรียกว่าปลูกใจปลูกกันไว้ที่นี่แล้วนะคะและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมีพิธีทางล้านนาสักเล็กน้อยนะคะเป็นพิธีการอวยพรแบบทางเหนือนะคะนั่นก็คือการผูกข้อมือนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะขอเชิญแขกผู้เกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอเคลียร์สถานที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาอวยพรให้กับทั้งคู่นะคะคู่รักแล้วก็เจ้าของบ้านสวนกลางน้ำบ้านแห่งความอบอุ่นในวันนี้ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราจะให้ทางญาติสนิทนะคะแล้วก็ทางผู้ใหญ่เป็นการผูกข้อมืออวยพรก่อนนะคะและต่อไปก็จะเป็นทางเพื่อนๆ นะคะหรือว่าญาติๆนะคะเป็นการสุดท้ายค่ะเมื่อลูกอยู่ในมือของลูกแล้วขอให้ประสบความสำเร็จนะขอการแต่งงานของลูกวันนี้จงสำเร็จผลขอพ่อคุณใหญ่แม่คุณใหญ่จงมาประสิทธิ์ที่เมย์ให้ลูกของผมรุ่งเรืองตลอดไปรักและดูแลซึ่งกันและกันด้วยกันนะลูกนะหลังหลังนั้นพอสุดสมแล้วจะ
งานผูกข้อไม้ข้อมืองานแรกร้านนาของชีวิตฝนเลยค่ะพี่โตเคยมาไหมไม่เคยเล่นเอาน้ำตาแตกกันเลยค่ะทีเดียวเลยค่ะเป็นไงพี่ซี่บรรยากาศงานอบอุ่นไหมมากมากน้ำตาแตกอ่ะร้องไหมงานฝรั่งไปแบบยังไม่ร้องแต่ว่ายังไม่ร้องอินอยู่ข้างในมันอินแล้วคือแบบต่างชาติเขาก็อินกับประเพณีเรานะแล้วแบบนั่งอยู่เนี่ยขนลุกตลอดเวลาเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศต่ออุ่นจริงเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือแบบว่าซับน้ำตาตลอดนี่คือญาติสนิทนะคะมันจะทำอะไรกันผมตัวเองเรียกคุณพังลมมาด้วยเรียกไปแล้วเลยเขาบอกไปก่อนขอบคุณค่ะทางออก enjoy ได้ไหม enjoy food นี่เลยต้องสั่งอันนี้เลยอันนี้ข้าวเหนียวแน่เลยอ่ะใช่ไหมอ่ะใช่ข้าวเหนียวรู้จักหรอไม่รู้จักอ๋ออันนี้แหละ enjoy แน่นอนเลยส้มตำปูปลาได้ไหมคะได้ค่ะจัดเลยค่ะชาติแบบไหนคะถ้าชอบเปรี้ยวบีบมะนาวนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ